วัสดีทุกคนเลยนะคะมากันกับ how to แต่งหน้าที่หายไปนานเลยเนาะกับความแบบว่าแฟนซีนิดนึงนะคะวันนี้เรามากันกับลุคที่หนาวไม่ไหววินเทอร์วินใจแบบว่าเฮ้ยที่นี่ไม่ใช่ประเทศไทยค่ะที่นี่หิมะตกค่ะที่นี่อากาศติดลบนะจ๊ะคือมันเป็น how to ที่1ปีทำได้1ครั้งนะคะช่วงประมาณเดือนธันวามกราคมนะคะเพราะว่าเดือนอื่นก็คือมันร้อนแล้วนะคะมีเดือนเนี้ยหนาวสุดแล้วแต่ก็ไม่ได้หนาวมากแต่ว่าฉันอยากไงฉันอยากหนักกว่าเขาบ้างนะคะก็เลยแต่งออกมาเป็นลุคแบบนี้นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเราไปแต่งหน้าก็เลยดีกว่านะคะอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะมาลงสกินแคร์กันก่อนนะคะขอเบิกตัวแทนเนอรี่ค่ะสปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นเซรั่มนะคะ4สูตรใหม่ที่เขาได้ออกมาเลยนะคะก็จะมีขวดสีเขียวนะที่ช่วยในเรื่องของลดสิวคุมมันนะคะขวดสีแดงเนี่ยจะเป็นเซรั่มทับทิมลดรอยสิวแผลสิวนะคะให้จางลงภายใน2สัปดาห์และขวดสีเหลืองเนี่ยจะเป็นวิตซีเซรั่มเข้มข้นบูสต์ผิวใสนะคะกู้ผิวค้ำเสียและสุดท้ายนี้นะคะจะเป็นขวดสีม่วงนะคะช่วยลดฝ้านะคะจบปัญหาฝ้าแดดกระจุดด่างดำนั่นเองค่ะใครได้มีปัญหาผิวแบบไหนเนี่ยก็เลือกใช้ตามสูตรอันนั้นได้เลยนะคะอย่างนั้นเองนะคะก็เลือกเป็นสูตรสีเขียวค่ะเพราะว่าเป็นคนที่หน้ามันแล้วก็เป็นสิวไงมันก็ต้องสูตรนี้อยู่แล้วนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรPanneri TT Acne Microbiome Intense Serum ตัวนี้เนี่ยเขามากันกับสโลแกนลดสิวคุมมัน50เท่าผิวไม่พังจบปัญหาสิวซ้ำซากจ้าซึ่งถามว่าหลังจากที่ใช้แล้วสิวยังขึ้นอยู่ไหมขึ้นค่ะ ชอบฟิลว่าชอบฟิลมากแบนกำหมัดแล้วแบบทำไมล่ะก็คืออันนี้ก็ต้องบอกกันตามตรงรีวิวกันตามตรงเลยนะคะเพราะว่าเห็นไหมเนี่ยมันก็ยังแบบมีสิวอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะอะไรเลยนะทุกคนเนี่ยรอบๆอะไรอย่างเงี้ยหน้าแน็กค่อนข้างที่จะใสขึ้นมากๆเลยนะคะที่สิวขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันเนาะในส่วนของอาชีพการงานที่แน็กจะต้องลองสกินแคร์ใหม่ๆอยู่ตลอดนะคะลองเครื่องสำอางอยู่ใหม่ๆตลอดฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดโอกาสที่เราจะแพ้หรือว่าสิวขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะปัจจัยนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนั่นก็คือเม้นมาคือไม่ว่าผิวหน้าฉันจะดีแค่ไหนในช่วงนึงบำรุงมาอย่างดีแต่ถ้าประจำเดือนมาปุ๊บต้องมาละสักเม็ด2เม็ดคือมันต้องขึ้นมันแบบไม่ขึ้นไม่ได้ไม่รู้ทำไมคือฮอร์โมนฉันแรงมากนะคะมันก็มีบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าเหอโอ้โหขึ้นหลายเม็ดนะคะแล้วก็เวลาที่ขึ้นมาทีอะไรอย่างเงี้ยไม่กี่วันมันก็หยุดแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้กับตัวนี้เลยนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยของเขาก็จะเป็นสูตรใหม่นะที่มีความเข้มข้นขึ้นค่ะอันนี้เนี่ยแน็กลองเทียบดูแล้วนะคะกับตัวสูตรเก่าที่แน็กเคยใช้อ่ะเท่าที่จำได้นะคือสูตรเก่าอ่ะมันจะเป็นเนื้อน้ำที่ค่อนข้างจะเหลวเลยนะคะแต่ว่าสูตรใหม่เนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามันไม่ได้ไหลลงไปเห็นไหมมันจะมีความแบบว่าเข้มข้นเลยนะคะทุกคนแต่ไม่หนักหน้านะคือสบายผิวดีมากๆเลยค่ะก็ใครที่แบบหน้ามันทาแล้วก็เยิ้มเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์นะและความดีงามอีกอย่างของตัวนี้ก็คือราคาค่ะ229บาทฮัลโหลถูกนะเอาดีๆก็ใครที่สนใจเนาะสามารถที่จะไปซื้อตามได้เลยนะคะแปะพิกัดไว้ให้ได้ล่างนี้ต่อมาทากันแดดค่ะเป็นของอิปซ่านะคะถึงแม้ว่าอากาศจะหนาวแต่ก็ต้องทากันแดดเนาะอันนี้เป็นกันแดดของอิปซ่าที่แน็กได้ลองดูสักพักหนึ่งแล้วแน็กว่าช่วงหน้าร้อนช่วงอากาศร้อนอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะกับคนที่หน้ามันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าอากาศประมาณนี้ช่วงนี้แน็กว่าเฮ้ยโอเคเลยอะส่วนงานผิวนะคะเดี๋ยวเราไปกันแบบไวๆเลยละกันเพราะว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างจากคลิปอื่นที่เราลงงานผิวเท่าไหร่นะคะแต่เดี๋ยวยังไงเราก็จะขึ้นแบบเฮ้ยของที่เราใช้ในคลิปนี้เนาะว่าใช้อะไรบ้างวันนี้เราจะใช้เป็นคุชชั่นของ Niche นะคะเป็นคุชชั่นที่เล่นแสงสวยมากและสีสวยคอนซีลเลอร์ของลากาดนะคะใช้ในการกลบรอยคล้ำใต้ตานะแล้วก็จะใช้คอนซีลเลอร์นะคะของ COSLOOK ค่ะในการกลบพวกรอยสิวต่างๆส่วนแป้งใช้เป็นของเชอร์นะจ๊ะและมากับงานตานะคะที่เป็นอีกพาร์ทนึงที่สำคัญมากๆของลุคนี้นะคะซึ่งก่อนอื่นเลยคิ้วจ้ะเริ่มที่คิ้วนะคะก็จะใช้ของตัวนี้นะคะเป็นของ Ever Pink นะคะก็ออกใหม่เลยนะคะแล้วยังไม่ได้ลองใช้เลยอันนี้คือส่งมาให้นานแล้วนะคะทางแบรนด์งงแล้วมั้งว่าเอ้ยส่งถึงหรือยังทำไมไม่พูดถึงอะไรเลยนะคะนี่เลยค่ะก็จะมีตัวที่เป็นมาสคาร่าเนาะมาสคาร่าคิ้วนะคะแล้วก็ที่เขียนคิ้วนั่นเองค่ะมี2สีให้เลือกด้วยกันนะแน่นอนค่ะวันนี้เราแต่งหน้าที่แบบมีความวินเทอร์เดี๋ยวขอเอาสีนี้ละกันนะคะจะได้คิ้วดูมีความอ่อนๆละมุนละมุนโอเคน้ำตาลธรรมชาติสุดๆผ่านค่ะผ่านสีประมาณนี้คือผ่าน
เป็นน้ำตาลที่ถูกต้องน้ำตาลมีอมแดงส่วนมัสคาร่าคิ้วค่ะก็จะมีให้เลือก3สีด้วยกันเลยนะจะมีสีดาร์กเบาชาโคลแล้วก็เคลียร์นะคะแน่นอนว่าเคลียร์จ้ะปัดให้คิ้วตั้งสวยๆให้คิ้วเรียงเส้นสวยๆนี่เรียงเส้นสวยงามค่ะซิสโอเคค่ะก็แอบไปแต่งตามมาเสร็จแล้วข้างนึงนะคะเรียกได้ว่างานตาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกพาร์ทนึงที่สำคัญของลุคนี้เลยนะคะก็จะออกแบบว่ากริตเตอร์ม่วงๆจ้าอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะใช้นี่เลยค่ะจะเป็นลิปสติกของ Maybelline นะคะในการลงที่เปลือกตาก่อนเป็นสีเบจนะคะและอายแชโดว์ที่เราจะมาใช้กันก็จะเป็นของ Perli Perla ค่ะจะเป็นโทนสีม่วงนะคะเป็นคูโทนแบบที่สุดนะคะชมพูอมม่วงแบบนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะใช้สีนี้นะจะเป็นสีม่วงม่วงอมชมพูนะคะในการลงไว้ทั่วเปลือกตาก่อนเลยตาล่างนี่ปัดเบาๆนะคะเพื่อความแบบให้มันฟุ้งๆนัวๆเฉยๆจากนั้นใช้สีน้ำตาลเข้มครับผมเบลนด์นะฮะไปที่ห่างตาแบบนี้เลยแล้วก็เกลี่ยในตอนแรกมันจะดูแบบเหมือนคนต่อยตานิดนึงนะคะแต่ว่าใจเย็นค่ะใจเย็นค่ะมันยังไม่เสร็จนะคะและนางเอกของเราที่แบบเธอกริตเตอร์สีม่วงสวยมากสีนี้เลยสีนี้เลยจิ้มไปเลยตรงกลางตาจนถึงหัวตานะคะโอ้โหเธอดูพิกเมนต์สิมันซึ้งมากเราก็จะลงนะคะไปยันหัวตาแบบนี้เลยแล้วเราก็จะใช้สีนี้นะคะจะเป็นแบบไฮไลท์นะสีออกชมพูม่วงๆประกายนิดนึงหัวตาค่ะแบบนี้เลยลามลงมาข้างล่างไอ้ยะเราใช้สีนี้ค่ะโอ้โหพาเลทนี้คือใช้คุ้มมากนะคะจะเป็นไฮไลท์สีชมพูนิดนึงแล้วก็จะทาตาล่างค่ะตรงตาล่างตรงนี้เราใช้กลิตเตอร์สีม่วงอันเดิมนะคะที่เราทาตาบนเมื่อกี้ทาตรงช่วงกลางตาตรงนี้แบบแค่ตรงกลางตานะจากนั้นกลิตอายไลเนอร์กันค่ะอายไลเนอร์เนี่ยก็จะมี2ตัวด้วยกันนะคะจะมีสีดำนะคะที่เป็นของ Brow It ค่ะแล้วก็สีขาวที่เป็นของยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้มันแบบว่ามองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะอันนี้คือเราสั่งมาจากจีนนะราคาถูกมากนะคะก็ใช้ได้ในระดับที่โอเคแหละนะคะเนี่ยเราจะกรีดแบบนี้เลยนะคะสีขาวก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยสีดำปัดมาสคาร่าต่อเลยนะคะจะใช้เป็นของเปียค่ะก็จะเป็นสีดำอันนี้ปัดละขนตายาวดีมากเลยแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้จะแบบเน้นขนตายาวอะไรมากมายนะคะเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ยเราก็ติดขนตาปลอมอยู่ดีแต่ว่าเนี้ยเราก็ต้องปัดไว้เพื่อให้ขนตาเราที่แบบเอ้ยโดนแป้งโดนรองพื้นโดนแบบพวกอายแชโดว์อะไรอย่างเงี้ยปัดให้มันกลับมาเป็นสีดำก่อนค่ะและขั้นตอนต่อมานะคะเป็นขั้นตอนที่ช่องเราเนี่ยทำน้อยมากๆนะคะนานๆทีจะทำนั่นก็คือการติดขนตาปลอมจ้า เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ที่ขี้เกียจติดขนตาปลอมมากแต่ก็เอ้ยลุคนี้มันแบบมาขนาดนี้แล้วจะไม่ติดก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ขอบตัวนะคะติดขนตาปลอมก่อนนะคะมาแล้วค่ะทั้งขนตาล่างแล้วก็ขนตาบนนะคะโอเคค่ะกลับกันมาที่งานผิวหน้าแล้วนะคะวันนี้เราจะเชดดิ้งนะคะโดยใช้ของ Eclipse ค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยของเขาออกใหม่ล่าสุดเลยนะคะจะมี2เบอร์ด้วยกันอันนี้เนี่ยใช้เป็นสีเบอร์01 Warm Shade นะก็จะเหมาะกับคนที่แบบว่าผิวโทนร้อนนะคะผิวโทนเหลืองนั่นเองซึ่งเท่าที่แนกลองนะคะสีของเขาเนี่ยมันยังไม่ได้แบบเข้มแบบโอ้โหปัดแล้วคือเห็นมาเลยอะไรเงี้ยนะว่าสำหรับสายฝอเนี่ยยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ว่าใครที่เป็นสายธรรมชาติเนี่ยน่าจะชอบตัวนี้กันเลยนะคะคือปัดยังไงมันก็แบบไม่ค่อยแบบที่จะเข้มเท่าไหร่นะเนี่ยมันก็จะได้ฟีลประมาณเนี้ยเงาแบบธรรมชาติเลยอ่ะอีกฝั่งนึงนี่เนี่ยสีของเขามันจะแบบธรรมชาติมากจมูกด้วยเลยค่ะเนี่ยว่ามันเหมาะกับการคอนโทรจมูกดีนะเนี่ย
จากนั้นมากันที่งานแก้มดีกว่าวันนี้แก้มเราจะต้องฉ่ำที่สุดนะคะใช้เป็นของซุปเปอร์มัมค่ะเป็นเบอร์01นะคะจะเป็นสีชมพูที่ชมพูชมพูแบบสุดๆไปเลยค่ะวันนี้เราจะปัดแบบคาดแก้มอย่างนี้นะคะนี่ปัดแบบนี้นะฮะเป็นรูป W นี่ปัดเริ่มชมพูน่ารักมากแล้วก็ปลายจมูกนะคะใต้จมูกแถวเนี้ยนิดนึงโอ้ไม่นิดนะเนี่ยจ้วงมาเยอะเชียวให้มันดูเหมือนแบบเอ้ยจมูกใกล้ทะลุหน่อยเฮ้ยพูดเป็นลางอย่างนี่ประมาณนี้นะคะเออสบู่จีบีมากแต่เหมือนรู้สึกว่ามันจะยังไม่สะใจเอาอีกเพิ่มอีกค่ะของ For You Too นะคะเป็นสี J09โอ้โหสีมาขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะเพิ่มนะคะความเข้มนิดนึงนะคะตรงแถวช่วงนี้นี่ช่วงหน้าแก้มเนี่ยหนาวสุดๆไปเลยจ้ะแม่พอลืมไปเลยปัดคางด้วยเพื่อความน่ารักนี่ปกติก็คือไม่เคยใช้บัตรออนปัดคางนะทุกคนแต่ว่าลุคในวันนี้เนี่ยเอาซะหน่อยแบบหน้าแดงไปหมดเลยหิมะกัดอะไรเงี้ยจะคิดว่าฉันจะพอหรอกับแก้มยังค่ะยังนี่แหละค่ะพาเลตเดิมนะคะของ Peripera เดี๋ยวเราจะใช้สีตรงนี้นะคะไฮไลท์เนี่ยในการปัดนะคะตรงช่วงแถวหน้าแก้มนิดนึงให้มันออกประกายม่วงอะให้มันรับกับงานตาของเรานะคะเห็นไหมมันเริ่มแบบเอ้ยมีประกายม่วงแล้วฝั่งนี้ด้วยปัดแค่หน้าแก้มนะคะตรงเนี้ยตรงช่วงเนี้ยและงานลิปสติกค่ะก็จะใช้3แท่งด้วยกันนะคะจะมีของ Maybelline นะคะนามินะแล้วก็ของ Gigo ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจาก Maybelline ก่อนเลยในบริเวณนี้นะก็จะทาให้ทั่วปากนะคะจากนั้นทาได้ในปากค่ะด้วยลิปสติกของนามินะคะจะเป็นสีเบอร์401นะคือจะแบบว่าทาสีนี้ก็ได้แต่แน่ก็มันดูนูดไปหน่อยนะมันดูซีดไปหน่อยก็เลยขอเพิ่มสีแดงนะคะด้านในปากนิดนึงเกลี่ยนะคะเกลี่ยแล้วเราก็จะใช้ตัวนี้ของ Kiko ค่ะจะใช้เป็นด้านฝั่งที่เป็นตัวท็อปโค้ทของเขานะคะทาตรงบริเวณก็จับปากค่ะจะไม่ได้ทาทั่วนะคะจะเน้นแค่ช่วงนี้นี่แล้วก็ตรงนี้ตรงช่วงกลางๆของปากเราค่ะแล้วเราก็จะได้ปากที่มีความฉ่ำๆแล้วก็อบอิ่มแบบนี้เลยนะทุกคนและสุดท้ายนี้ค่ะประดับประดานะคะด้วยเพชรนะคะเพชรเห็นเพชรแทงนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเพชรที่แบบเราซื้อมานานแล้วนะคะแบบไม่แน่ใจไม่น่าจะมียี่ห้ออะไรนะสั่งมาจากจีนแบบว่าคำๆนะคะซื้อมานานมากเวอร์ในที่สุดเราก็มีโอกาสได้ใช้นางสักทีนึงเป็นแผงเพชรแบบนี้เลยขั้นตอนนี้ไม่มีอะไรมากค่ะก็แค่แรนดอมจิ้มไปเลยนะคะก็ขออนุญาตก่ออุ้ยใช้คำว่าก่อด้วยอะแก่มากเลยอะเขาใช้ว่าอะไรอ่ะโรให้มันแบบว่าเพให้มันแบบเร็วๆอ่ะประมาณนี้น่าจะได้แล้วนะคะก็คือติดกระจายแล้วแต่เลยคือแรนดอมเวอร์จากนั้นก็ไปแต่งตัวค่ะไปใส่คอนแทคเลนส์เนาะไปใส่วิกไม่รู้ว่าจะใส่วิกไหมแต่ก็นั่นแหละเดี๋ยวมาไปแต่งตัวมาแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมกับการใส่คอนแทคเลนส์ค่ะเธอหนามากไหมหนามากหรือเปล่าสักหน่อยไหมหายปลาร์ยังอีกยังไม่อยู่ดิบอกแล้วรอบนี้เราเนี่ยจะมากันกับอุณหภูมิติดลบหัวไหล่ค่ะหัวไหล่ชมพูไปเรียบร้อยค่ะทุกคนลุคของเรานะจ๊ะจะได้ออกมาประมาณนี้เลยค่ะเป็นแบบว่าน้องหนาววินเทอร์ทรงแบบเฮ้ยเกาหลีหรือเปล่ายังไงก็ประมาณนี้เลยนะคะใครที่คิดว่าผิวเข้มจะแต่งทนหนาวไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องซีดเราจะต้องป่วยแน่เลย no
แต่งได้ค่ะแต่งได้ถ้าเราจะแต่งสักอย่างนี่เลยนะคะลุคที่เราได้แฮปปี้ทับจิตทับใจแต่งเองชอบเองนะคะก็สามารถที่จะไปแต่งตามมันได้เลยนะคะถ้ารู้สึกว่าเอ้ยมันยากไปอะไรเงี้ยก็อะแดปต์แอปพลายกันเนาะบางทีเพชรก็ไม่ต้องติดก็ได้นะคะเอาแบบว่าที่เราสะดวกนะคะแต่อยากให้ลองจริงๆกับลุคในวันนี้นะคะคือสวยนะคะถ่ายรูปนี่คือปังแน่นอนนะก็ตามนี้เลยนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบลุคนี้กันนะถ้าชอบเนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้กันหน่อยนะคะแล้วก็กด subscribe ไปด้วยเลยนะคะเวลาที่นักลงคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดกันเนาะแล้วขอฝากช่องทางการติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็น IG หรือว่า Facebook ของนักด้วยเลยนะคะโอเคสวัสดีนะไม่มีอะไรแล้วค่ะเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย